แนะนำการต่ออุปกรณ์คลาสดีจุดต่างๆพอเป็นแนวทางครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายเบอร์3 Channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมก็พบกับผมเช่นเคยนะครับในช่องสายทอนซาวด์ Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการต่ออุปกรณ์คลาสดีครับแต่ละจุดต่อเช่นไรนะครับเพื่อให้ FC บางท่านที่ยังไม่เคยประกอบนะหรือเคยแล้วสงสัยหาจุดต่อไม่ได้นะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับในการต่อวงจรคลาสดีครับผมพอคร่าวๆนะครับชี้จุดสำคัญสำคัญให้ท่านผู้ชมหรือ FC ได้ต่อกันแบบสะดวกนะครับผมคลิปนี้นำเสนอเลยครับผมอุปกรณ์ที่1คือวงจรคลาสดีรุ่นไหนก็ได้นะครับสำหรับวงจรคลาสดีครับผมอุปกรณ์หลักที่2ครับผมก็เป็นสวิตชิ่งนะครับรุ่นไหนก็ได้นะครับวงจรแล้วแต่ที่เราหาซื้อได้เลยครับแต่ผมก็จะแนะนำรุ่นวงจร SW3002 ครับผมหรือหม้อแปลงก็ได้นะครับอุปกรณ์ที่3นะครับผมเป็นตัวป้องกันลำโพงนะครับเราจะใช้รุ่นไหนก็ได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างมา1รุ่นแต่ขอให้มีทรานซิสเตอร์7812นะครับผมตัวฟิลเตอร์ไฟนะครับจะดีที่สุดครับผมป้องกันลำโพงครับอุปกรณ์ตัวที่4นะครับก็เป็นบาลานซ์อินพุตด้านหลังแท่นนะครับเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้รูปแบบไหนก็ได้นะครับนี่ผมนำมาพอเป็นคร่าวๆนะครับบาลานซ์อินพุตหลังแท่นครับผมส่วนอุปกรณ์ที่5นะครับผมก็เป็นวอลลุ่มครับผมวอลลุ่ม L วอลลุ่ม R นะครับการประกอบ Power Amp จะเน้นวอลลุ่มขนาด 100K นะครับผมเตรียมไว้2ชุดครับซ้ายขวา LR ครับโวลูมอุปกรณ์ที่6นะครับก็เป็นกระบอกฟิลนะครับบอกฟิล30คูณ60มิลนะแล้วก็แถบลำโพงดำแดงด้านหลังแท่นนะครับอุปกรณ์ที่6ครับผมมาเริ่มต้นกันเลยครับอุปกรณ์แรกนะครับเป็นคลาสดีครับผมมาดูจุดคลาสดีนะครับว่ามีจุดต่อตรงไหนบ้างนะครับด้านซ้ายนะครับผมเป็นจุดต่ออินพุตสัญญาณจากหลังวอลลุ่มนะครับด้านขวานะครับด้านบนก็จะเป็นไฟบวกนะครับด้านล่างเป็นไฟลบนะครับต่อขึ้นมาเป็น GND นะฮะถ้าต่อขึ้นไปอีกก็เป็น SPK นะครับผมต่อมาก็เป็นสวิตชิ่งนะครับผมรุ่นไหนก็ตามนะครับสวิตชิ่งครับผมก็ต้องมีตัวไฟ220โวลต์อินเข้านะครับผม220โวลต์ด้านหน้าครับนิวตันไลน์นะครับเสียบเข้าเลยครับผมนะด้านหลังของกระป๋าก็จะมีจุดบวกนะฮะ GND ตรงกลางแล้วก็ลบนะด้านขวานะครับผมบางครั้งก็อยู่ด้านซ้ายนะครับดูให้ดีๆนะครับบวกลบกล่าวนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวป้องกันลำโพงนะครับสำหรับตัวป้องกันลำโพงก็จะมีจุดต่อนะครับ M นะครับ ML MR
แล้วก็ SPKL SPKR นะครับมีอยู่4จุดครับผมตัวนี้ก็เป็นบาลานซ์อินพุตด้านหลังนะครับแยกเอาออกไปหาโวลูมอิสระเลยนะครับผมด้านขวาด้านซ้ายนะครับตรงกลางนี้เป็นไฟนะครับผมบวกกาวลบเนี่ยตรงกลางไปตรงสวิตชิ่งนะไฟหลักเลยนะครับส่วนจุดเอาออกไปหาโวลูม L เอาออกไปหาโวลูม R เลยนะครับนี่ตัวนี้แยกอิสระนะฮะบางตัวไม่เหมือนกันต้องสังเกตด้วยนะครับสำหรับอินพุตหลังแท่นครับก็เริ่มกันเลยนะครับจุดแรกนะครับของคาร์ดดีนะครับผมก็มีจุด VDC บวกนะฮะแล้วก็โยงจาก VDC บวกเข้าไปหาสวิตชิ่งเลยครับตรง VDC บวกของสวิตชิ่งครับแล้วก็ VCC ลบนะครับของคาร์ดดีแล้วก็โยงเข้าไปหาตรง VDC ลบของสวิตชิ่งเลยครับ GND นะครับจากคาร์ดดีนะครับเราก็โยงเข้าไปหาสวิตชิ่งเลยครับตรง GND เลยครับด้านซ้ายนะครับเขียนคำว่า IN นะครับผม IN บวก IN ลบนะครับสำหรับ IN บวกนะครับเข้าขา2ของโวลูมเลยนะครับ IN ลบนะครับเข้าขา1ของโวลูมเลยครับคาร์ดดีนะครับเขียนคำว่า SPK นะครับคำว่า SPK แล้วก็โยงเข้าไปหาตัวป้องกันลำโพงเลยครับเข้าไปตรงเขียนที่คำว่า M ครับผมจากนั้นตัวที่เขียนคำว่า SCK ตรงป้องกันลำโพงนะครับผมก็โยงเข้าไปหาฟิวครับจากกระบอกฟิวเราก็โยงเข้าไปหาแท็บลำโพงสีแดงครับแท็บลำโพงสีดำนะครับเป็น GND นะครับเป็นกล่าวนะครับแล้วก็โยงเข้าไปหาสวิตชิ่งเลยครับตรงที่เขียนคำว่า GND ครับจากตัวป้องกันลำโพงนะครับลืมต่อไฟ12โวลต์ VDC นะครับกระแสตรงนะฮะตรงสวิตชิ่งคำว่า12 VDC ครับสวิตชิ่งตรงคำว่า GND นะครับอย่าลืมลงกล่องนะครับเจาะรูขันน็อตบัตรกรีลงกล่องด้วยนะครับ GND ตรงสวิตชิ่งครับบาลานซ์อินพุตหลังแท่นนะครับที่เขียนคำว่าบวก GND ลบนะครับตัวนี้ไปต่อเข้าตรงสวิตชิ่งไฟหลักเลยครับผมบวกส่วนคำว่าเอานะครับเอาออกจากเอา L เอา R นะครับก็เอาไว้เข้าโวลูมนะครับลากสายชีนนะครับเข้าโวลูมสัญญาณก็เข้าขา3นะกาว GND ก็เข้าขา1นะครับประมาณนี้นะครับส่วนไฟ24โวลต์นะครับบนสวิตชิ่งนะครับมี1ชุดก็ต่อพัดลมเข้าเลยครับ2ตัว4ตัวนะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์อีก1ชุดก็ต่อเข้าไฟหน้าแท่นเลยนะครับส่วนสัญญาณไฟวิ่งหน้าแท่นนะครับก็ต่อเอาตรงป้องกันลำโพงที่เขียนคำว่า SPK ได้เลยนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับทุกจุดเราอย่าลืมใช้มิเตอร์วัดนะครับ
นะฮะมิเตอร์วัดเรียบร้อยก่อนที่เราจะทดสอบเสียงหรือเราจะต้องการลองไฟอย่าลืมผ่านหลอดโหลดทุกครั้งนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการประกอบนะฮะคร่าวๆนะครับแต่ละอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีจุดต่างกันนะครับผมสำหรับตัวป้องกันลำโพงนี่ก็มีจุดคล้ายๆกันแต่มีจุดต่างกันเล็กน้อยตรงที่ไฟนะครับผมบางครั้งไฟ AC เข้าได้เลยบางครั้งต้องผ่านนะครับแร็กซิไฟนะครับผมหรือบาลานซ์อินพุตด้านหลังนะครับสัญลักษณ์ต่างกันบางตัวเขียนคำว่า LR นะฮะบางครั้งก็ออนเอาอะไรประมาณนี้ครับต้องสังเกตสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมแค่มาคร่าวๆนะครับเหมือนกับฟิวนะครับผมนะฮะจุดแต่ละจุดคล้ายกันแต่อาจจะต่างกันคืออุปกรณ์นะครับเกตนะครับนี่อาจจะเป็นเกต ABC นะครับนะฮะแต่แถบลำโพงนี่ก็ขูดก่อนนะครับผมอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะบัดกรีนะครับขูดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านร่ำรวยรวยกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานซาวด์แชนแนลครับผมขอบคุณครับ